never made it, but I know I did. สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำนาฬิกาดิจิตอลนะครับผ่านโมดูล Real Time Clock นะครับแล้วก็จอ LCD I2C นะครับซึ่งการใช้ครั้งนี้ก็จะใช้บอร์ด Arduino Uno นะครับมันจะบอกเวลาโดยตรงครับแต่เน้นตั้งเวลาตั้งแต่ต้นไว้ก่อนแล้วก็ให้มันเดินเวลาไปเรื่อยๆครับตอนนี้ 7:40 นะครับนี่ครับประมาณ 7:40 พอดีเลยไปดูวิธีทำนะครับวิธีการต่อวงจรก็ I2C ครับขาแรกก็จะเป็น GND ต่อมาจะเป็น VCC หรือ5โวลต์นะครับต่อมาเป็น SDA กับ SCL นะครับ SCA SCL ก็ต่อกับขานี้นะครับสองขานี้ขานี้ก็ต่อกับ5โวลต์กับ GND นะครับส่วนเรียลไทม์คล็อกนะครับก็จะมีขาต่างนี้ครับ VCC GND Clock Data แล้วก็ Reset นะครับขา VCC ก็ต่อกับ5โวลต์ GND ก็ต่อกับคนลบนะครับ GND C Clock นะครับก็ต่อกับขา6 Digital ขา6นะครับขา Data ก็ต่อกับ Digital ขา7นะครับขา Reset ก็ต่อกับ Digital ขา8นะครับพอต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับก็จะได้รูปร่างแบบนี้ครับส่วนของโค้ดนะครับส่วนโค้ดก็จะมีอินพุต2ตัวครับมี liquid crystal I2C นะครับแล้วก็มี library ด้านบนเนี่ยนะครับสามารถเสิร์ชผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับเสิร์ชคำว่า library ด้านบนเนี่ยครับที่ผมชี้เมื่อกี้ให้ดูเสิร์ชไปในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดซิปมาแล้วก็จะมีส่วนของเวลาครับโค้ดแรกก็ต้องมีแบบนี้ก่อนนะครับศูนย์นี่คือวินาทีต่อมานี่คือนาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวลาชั่วโมงนะครับเลข5ก็ปล่อยไว้เลข1ก็จะเป็นวันที่เลข4ก็จะเป็นเดือนครับ2019ก็จะเป็นปีนะครับพออัปโหลดเสร็จแล้วนะครับเวลาก็จะขึ้นมาก่อนนะครับถ้ารีเซ็ตเวลามันก็จะกลายเป็นเวลาที่เราเซตไว้ส่วนโค้ดอันที่2นะครับก็จะมีทุกอย่างเหมือนเดิมเลยยกเว้นส่วนนี้ครับ myrtc นะครับลบมันทิ้งไปนะครับเพราะว่าเวลาครับมันจะเซฟอยู่ในเจ้าตัวเรียลไทม์คล็อกอยู่แล้วนะครับลบแล้วก็กดอัปโหลดนะครับเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันครับนี่นะครับผลลัพธ์ก็จะเป็นเวลาครับเวลาที่เดินต่อไปเรื่อยๆเวลากดรีเซ็ตนะครับเวลาก็จะไม่เริ่มใหม่มันจะดีเลย์แล้วก็นับเวลาต่อไปนะครับมันจะไม่เริ่มเป็นเวลาที่เราเซ็ตไว้นะครับมันก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆแค่มีฐานตรงนี้นะครับขอบคุณครับ